รูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเราจะมาพบกับกุนเชียงตระอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกุนเชียงสายสุขภาพที่อร่อยมากๆนะฮะกุนเชียงอะไรไม่รู้เนื้อเยอะมันน้อยอร่อยจริงๆแล้วก็ทุกคนชื่นชอบกันมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันอีกครั้งนึงเลยตอกย้ำความอร่อยนะฮะกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมพูดถูกต้องเลยคุณพิธีกรเขาบอกนะเป็นกุนเชียงสายสุขภาพต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะกุนเชียงมินิค็อกเทลคือชิ้นเล็กๆแบบนี้แตกต่างจากคนอื่นตรงที่ไม่ใช่ชิ้นยาวๆที่ต้องมานั่งหั่นนั่งแบ่งอันนี้ชิ้นเล็กๆอยากรับประทาน2ชิ้นก็เอาแค่2ชิ้นมาจัดการรับประทานที่เหลือก็เก็บไว้มันจุอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมอากาศไม่เข้าแน่นอนได้อายุการเก็บนานแต่ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าของแบบนี้ไม่ต้องซื้อไปเก็บไปตุนนะสั่งปุ๊บส่งทันทีคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากุนเชียงของเรามินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยดียังไงกุนเชียงโดยทั่วไปไม่ทราบแต่กุนเชียงของเรามีปริมาณเนื้อหมูมากกว่ามันหมูเพราะฉะนั้นกุนเชียงของเราจึงมีความแน่นจับแล้วแข็งหน่อยแต่คนอื่นจับแล้วนิ่มเพราะว่าใส่ไขมันเยอะนั่นเองคุณผู้ชมน้ำตาลน้อยเค็มก็น้อยแล้วก็ไม่มีผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวด้วยคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมดินประสิวจำเป็นต้องสำหรับของเขาใส่เพื่อกุนเชียงเนี่ยเนื้อแดงแดงแต่ของเราหลังจากผ่านการต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมพอหั่นมาเสร็จสีของกุนเชียงมีความเป็นชมพูชมพูเหมือนหมูเนื้อแดงเลยนั่นก็คือสีที่เป็นธรรมชาติไม่ได้แต่งสีและเนื่องจากว่าเป็นกุนเชียงที่มีเนื้อมากกว่ามันพิสูจน์ได้หยิบกุนเชียงมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งชิ้นวางใส่หม้อฝาอบลมร้อนกับกุนเชียงที่คุณผู้ชมเคยชื่นชอบมาจากที่ไหนก็ตามเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันหยดลงมาติ๊ง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 ไม่ใช่กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้ากุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้ำมันออกมาน้อยมากเทียบได้เลยว่าน้อยกว่าคนอื่นเยอะวิธีการรับประทานที่ถูกต้องและเราแนะนำอันนี้คุณผู้ชมอาจจะเอาไปทอดก็ได้เหมือนอย่างที่คุณผู้ชมคุ้นเคยแต่เราก็ไม่แนะนำอยากให้คุณผู้ชมนำกุนเชียงมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงหม้อแล้วก็ต้มใช้ความร้อนปานกลางน้ำเดือดปุดๆครึ่งชั่วโมงกุนเชียงจะพองขึ้นมาแล้วรสชาติจะกลมกล่อมมากแล้วก็จะมีความนุ่มละมุนคุณผู้ชมสามารถนำกุนเชียงที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปรุงเป็นอาหารต่างๆได้มากมายอย่างเช่นวันนี้อันนี้เป็นแซนด์วิชม้วนคุณผู้ชมเอาขนมปังแซนด์วิชมาตัดเสร็จแล้วรีดให้เป็นแผ่นแบนทาเนยเอากุนเชียงมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วางเสร็จแล้วก็ม้วนเอาไม้ค็อกเทลกัดแล้วก็ใส่เตาอบคุณผู้ชมดูสิอบกรุบกรอบแบบนี้แต่กุนเชียงยังคงนุ่มละมุนชวนรับประทานถือว่าเป็นแซนด์วิชม้วนไส้กุนเชียงที่แสนอร่อยและตำรับนี้คุณผู้ชมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลูกๆเคยรับประทานแล้วก็ชื่นชอบกินกันทุกวันทุกวันพอลวกเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมใส่เครื่องปรุงรสตามใจชอบเอากุนเชียงมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดการต้มแล้วก็สไลด์บางๆวางแต่งที่ข้างจานแถมไข่ออนเซนหรือไข่ลวกสักหนึ่งฟองถือว่าพรีเมียมมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้นำกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปจัดการต้มเสร็จแล้วใส่ลงโถบดผสมอาหารจัดการสับจนกระทั่งเป็นผงเป็นละเอียดแล้วก็นำไปผัดกะเพราคลุกคุณผู้ชมท็อปด้วยไข่ดาว1ฟองแค่มีกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้คุณผู้ชมก็จะอร่อยกับอาหารว่างอาหารสำหรับลูกและอาหารจานเดียวจานนี้ซึ่งสามารถทำขายได้เลยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วปกติราคาแพ็คละ175บาทน้ำหนักประมาณ300กรัมนิดๆนะคุณผู้ชมแต่ไม่ขายราคานั้นรักคุณผู้ชมวันนี้จำหน่ายเพียงแค่3แพ็ค450บาทรวมค่าส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นราคานี้ถูกมากไม่มีใครขายอีกแล้วในราคาพิเศษกับคุณภาพเยี่ยมยอดขนาดนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมเล่น Facebook ไหมถ้าคุณผู้ชมเล่น Facebook อย่าลืมนะ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์แฟนเพจคุยกันเลยหลังบ้านคุณผู้ชมคะหรือเพิ่มเพื่อนที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมคุยเลยค่ะอีก2วันกุนเชียงถึงบ้านคุณผู้ชมทันทีหลังจากที่คุณผู้ชมโอนเงินเรียบร้อยนะคะอาจารย์ครับแต่มีคนที่สั่งไปเขาบอกว่ากุนเชียงอาจารย์ทำไมมันหอมมันอร่อยมากเลยตายลืมบอกไปคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้ธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการทำหมูย่างเมืองตรังอาจารย์สั่งมาจากจังหวัดตรังแล้วก็เอามาใส่เลยเพราะฉะนั้นกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงมีกลิ่นหอมเหมือนรับประทานหมูย่างเมืองตรังเลยนะคุณผู้ชมคะเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะเฉพาะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1ห่อ175บาทแต่ไม่ขายขอขาย3ห่อ450บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใช่ค่ะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดเท่านั้นนะครับไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะคุณผู้ชมสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับดูรายการคุกกิ้งกูรูตอนนี้อยู่นะฮะเห็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอย่าลืมสั่งนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนอกเหนือจากกุนเชียงนะฮะอาจารย์ยังมีฟู้ดเค้กมีปอนเค้กนะฮะอีกหลายอย่างสอบถามมาได้นะฮะทาง LINE แอดนะฮะหรือว่า Facebook แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดได้เลยนะครับ